จะมาอัปเดตข่าวสารก่อนหน้านี้หลายคนรับทราบมาว่าเอ๊ะ Honda เนี่ยเขาหยุดการผลิตรถยนต์หรือเปล่าวันนี้ผมไปตรวจสอบมาแล้วนะฮะเป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องโรงงาน Honda หยุดการผลิตรถยนต์ในช่วงต้นปี2021เนี่ยนะครับแน่นอนปัญหามาจากเรื่องของโควิด-19 นี่แหละแต่ในความเป็นจริงเนี่ยหลังจากหยุดปีใหม่เปิดปีใหม่มาปี2021หรือ2564เนี่ยทางโรงงาน Honda เนี่ยได้ทำการผลิตรถยนต์ปกติอยู่นะครับแต่ผลิตได้แค่3วันเท่านั้นเองแต่ทาง Honda เนี่ยโรงงานเขาไม่ได้ติดโควิดแต่มีปัญหาจากซัพพลายเออร์ก็คือผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ต้องผลิตชิ้นส่วนนะครับเขาเรียกว่าโรงงานประกอบใช่ไหมครับก็จะมีผู้ผลิตชิ้นส่วนชั้นที่1ที่2ที่3แล้วแต่เป็น first tier second tier ตรงนี้แหละที่มีปัญหาจากโควิดส่งชิ้นส่วนมาให้ทาง Honda ผลิตรถยนต์ไม่ได้ฉะนั้นเปิดสายการผลิตไปดูแล้วน่าจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าแรงฟรีก็หยุดเลยนะครับหยุดตั้งแต่วันที่8มกราคมเป็นต้นมาทาง Honda เนี่ยก็คุยกับซัพพลายเออร์หมดแล้วเคลียร์หมดแล้วเดี๋ยวจะเริ่มกลับมาผลิตรถยนต์ใหม่นับตั้งแต่วันที่20มกราคมเป็นต้นไปฉะนั้นแบ็คออเดอร์หรือยอดจองเนี่ยที่ค้างอยู่หลายคนอดครวญมากจองตั้งแต่ล็อตแรกๆทั้งตัว City Hatchback แล้วก็ City Hybrid EHEV มียอดจองสะสมรวมกว่ามากกว่า 5,000 คันก็จะทยอยเคลียร์ให้ลูกค้านะครับนะก็ฉะนั้นใครจองไว้นะฮะรักก็รอหน่อยนะครับมาแน่นอนส่วนรุ่นอื่นๆอย่างตัว Accord Hybrid Techที่หลายคนจองตั้งแต่เดือน10ปี2020แล้วยังไม่ได้เนี่ยคือสถานการณ์ที่ผมเล่าไปเนี่ยคือสถานการณ์ในประเทศนะแต่ Accord เนี่ยรถที่เป็นรุ่นท็อปของค่ายชิ้นส่วนหลายๆชิ้นยังต้องนำเข้าจากทางญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นก็หนักไม่แพ้ชาติมหาอำนาจอื่นๆที่เจอโควิดเล่นงานทางคนของเขาก็ดื้อพอสมควรนะครับไม่เหมือนของเราที่เราใส่หน้ากากกันมาต่อเนื่องตั้งแต่ฝุ่น PM 2.5 จนมาถึงโควิดถือว่าประเทศไทยนี่คนติดเชื้อน้อยมากนะครับก็คนที่จอง Accord ไว้ก็เลยต้องรอนานหน่อยแต่บางคนบอกว่าเอ้ยจะรอไม่ไหวจะย้ายไปใช้ D segment ญี่ปุ่นค่ายอื่นตอนนี้ก็จะมีแค่ Toyota ก็เป็น Toyota Camry Hybrid สถานการณ์คล้ายๆกันถ้าไปจองตอนนี้เลยก็จะรอนานหน่อยสำหรับตัว Camry Hybridหรือถ้าเกิดเราไปโพสต์ในคลับต่างๆนะครับคนที่รอ Accord Hybrid หารถใช่ไหมครับแล้วมีคนมีเซลล์มาออฟเฟอร์รถอะไรต่างๆให้เราเนี่ยก็ต้องเช็คนะรถสต็อกหรือเปล่าถ้ารถสต็อกรอรับได้ไหมขอเจรจาเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนยาง4เส้นทั้งหมดเป็นสัปดาห์ท้ายๆของปี2020แบบนี้ก็โอเคถ้าเป็นรถสต็อกที่จอดนานหลายๆอย่างมันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพถ้ามันไม่ได้ใช้งานเรื่องของโควิดของทาง Honda เขาซีเรียสนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการส่งมอบรถยนต์ก็เป็นเรื่องใหญ่ของเขาเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นธุรกิจเขาต้องผลิตรถขายใช่ไหมครับเมื่อต้นปี2020ช่วงแถวๆก่อนสงกรานต์ก็ไปปลายมีนาจนถึงช่วงเมษายนเขาก็ปิดเหมือนกันทั้ง2โรงงานโรงงานที่นิคมโรจนะอยุธยาแล้วก็นิคมโรจนะปราจีนบุรีก็มีการปิดแล้วก็กลับมาผลิตรถจนโอ้โหทยอยส่งมอบรถเนี่ย Honda นี่ก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งของรถเก๋งเมืองไทยนะปีที่แล้วยอดขายรวมของ Honda ในปี2563หรือ2020ยอดขายโดยรวมของรถยนต์ Honda ทั้งหมด 93,041 คันโอ้เยอะมากๆนะครับก็ 90,000 กว่าฮะเกือบแสนปกติ Honda เขาขายอยู่ประมาณแสนกว่าคันก็ถือว่าตกไม่เยอะนะครับตกน้อยกว่าตลาดในส่วนของรถเล็กเนี่ยซับคอมแพคหรืออีโคซับคอมแพคยอดขายรวมซิตี้และแจ๊สก็คือซิตี้ 1.0 เทอร์โบและ Honda Jazz 1.5 ลิตรอยู่ที่ 51,375 คันแบ่งเป็น Honda City 1.0 Turbo Sedan 35,807 คัน Honda Jazz 15,568 คันอ้าวใครบอก Honda Jazz เลิกผลิตนะครับปีที่แล้วขายไป 15,000ส่วน C segment ก็ขายอยู่ที่29,000คันเป็น Civic ซะ
18,249 คันก็คือ Civic Sedan แล้วก็ Civic Hatchback 1,760 คันโอ้โห Honda นี่ขายมันจริงๆนะ Accord 1.5 Turbo และ Accord Hybrid ขายไป 5,265 คันและ Honda CR-V ขายไป 5,374 คันโอ้ยอดทั้งหมดของปี2563ของ Honda นี่ไม่ธรรมดานะฉะนั้นสรุปว่าเรื่องจริงนะครับสำหรับ Honda ไม่ผลิตรถแต่หลังจากวันที่20นะฮะเดี๋ยวเขาจะทยอยผลิตแล้วก็เคลียร์ให้พวกเรานะครับรักต้องรอ